ครับก็ปัญหาที่ผมเลือกที่จะออกจากงานนะครับแล้วก็มาขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือเรื่องเวลากับครอบครัวเราเนี่ยไม่ค่อยจะตรงกันแล้วจังหวะนั้นผมก็มองอยู่เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนงานก็เลยไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยตัดสินใจซื้อเสื้อวินเลยเลือกที่จะขอผ่อนเขาเพราะไม่มีตังค์สดนะครับก็ผ่อนเขา2งวดงวดแรกก็จ่ายไปด้วยดีแต่งวด2เนี่ยมันมีเรื่องบ้านด้วยเรื่องลูกด้วยเรื่องรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงตอนนั้นน่ะผมก็กู้ร้อยละยี่มาด้วยซึ่งมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่พัวพันกันไปหมดก็เลยต้องไปพึ่งเนี่ยครับเงินติดล้อตอนที่ไปติดต่อเงินติดล้อเนี่ยตื่นเต้นกลัวจะไม่ได้ไปทั้งที่แบบไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่หรอกเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมเพราะว่าบ้านอยู่ที่ปทุมแต่ว่าที่กู้เนี่ยอยู่ที่หอการค้าอยู่ที่ห้วยขวางนะครับผมก็เขาบอกเดี๋ยวลองส่งเรื่องดูให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบก็ได้ครับก็ลองยื่นเอกสารไปทั้งหมดแหละที่เรามีก็ไปทำงานตอนเที่ยงเขาก็โทรมาบอกแล้วครับอยากจะบอกเงินติดล้อว่าจริงๆแล้วคือที่ทำมันก็ดีอยู่แล้วครับผมมันทำให้ใครหลายๆคนที่แบบต้องการใช้เงินจริงๆเนี่ยมันไปแก้ปัญหาหรือไปช่วยอะไรตรงนั้นอ่ะได้ทันเวลาพอดีแบบไม่ใช่รอ2-3 วัน4-5 วันอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันก็ทำดีอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับ